ลับมาพบกับน้องการ์ตูนสาวสวยร่างบางที่มีความสามารถหลากหลายและมีหัวใจแข็งแกร่งเพราะเธอคือเสาหลักของครอบครัวครับเกิดเป็นผู้ชายใช่แต่ใจหนูก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงรักสวยรักงามแล้วตอนนี้หนูอยู่กับยายอยู่กับยายแล้วก็น้องสาวน้องสาวซึ่งก็ต่างพ่อด้วยคุณพ่อด้วยแต่คุณแม่ก็ไม่อยู่ด้วยอีกคุณแม่ไม่อยู่ด้วยแล้วซึ่งก็ไปอยู่ในเรือนจำหรือว่าคุกนั่นแหละค่ะซึ่งหนูก็ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะอ่ะหนูทำอะไรบ้างอ่ะหนูมีรายได้จากอะไรบ้างค่ะรายได้หลักตอนนี้หนูทํางานกับคุณย่าค่ะอ๋อคุณย่าคุณย่าทําเปิดอู่เปิดอู่สีทําสีทําสีทําสีแต่ฉันเป็นคนโป๊แล้วก็โป๊สีทําสีทําลายทําลายอ๋อลวดลายสวยๆอย่างเงี้ยเหรอจ้ะเนี่ยที่ถ่ายมาเนี่ยยังมีอีกใช่มั้ยลูกยังมีอีกก็คืองานที่หนูบอกใช่ครับเป็นด้านเกี่ยวกับเรื่องความงามคอนเสิร์ตความงามที่หนูเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยผลงานหนูแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วนะอันนี้เป็นผลงานค่ะฝีมือหนูเหรอใช่ได้หลายรูปแบบมากเลยนี่เพื่อนเธอเหรออันนี้หนูค่ะเดี๋ยวใครหนูเองครับหนูถืออะไรมาเป็นอุปกรณ์ที่หนูใช้แต่งหน้ารับงานแล้วหนูอยากได้อะไรล่ะหนูอยากจะได้เป็นเซ็กเครื่องสำอางเล็กๆเพื่อมาเติมเต็มตัวนี้ค่ะตอนนี้มันลูกกี่เฉดสีนะกี่งานกี่อะไรหนูรับได้หมดแล้วนะค่ะก็เขาบอกกับตัวเองว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะว่าเพราะวันนี้ได้โอกาสแล้วที่มายืนตรงนี้ก็จะทำให้เต็มที่ทั้งวันนี้แล้วก็ต่อไปด้วยค่ะตั้งใจขนาดนี้ไปเอาใจช่วยน้องการ์ตูนกันเลยครับเอาอย่างว่าต่อไปนี้มีตัวเดียวอันเดียวใช่ไหมอะไรครับป๊ากระเพาะของวัวค่ะกระเพาะของวัวรู้จักวัวไหมครับรู้จักค่ะเราเห็นวัวก็เห็นภายนอกค่ะมีหัวมีหูมีอะไรก็ว่าไปไงค่ะเคยเห็นกระเพาะเขาไหมไม่เคยเลยค่ะอ้าวนี่เขาถามเลยกระเพาะของวัวมีตัวเดียวก็อันเดียวใช่ไหมคิดยังไงหนูคิดยังไงคิดว่าไม่น่าจะมีอันเดียวค่ะยังไงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าหนูคุ้นเคยกับวัวเหรอไม่ใช่ค่ะหนูเคยคุยกับวัวไหมไม่เคยคุยค่ะพูดภาษาไม่ได้ไม่ได้แล้วหนูคิดยังไงวิธีคิดเพราะว่าหนูเคยเรียนเกี่ยวกับชีววิทยามาแล้วเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยอาหารของวัวพูดไปอีกค่ะว่ามันมีหลายชั้นก่อนที่จะไปถึงกระเพาะจริงซึ่งหลายชั้นนั้นน่ะก็คือเป็นกระเพาะด้วยแต่เป็นกระเพาะย่อยๆนะคะคือกระเพาะผ่านกระเพาะหนึ่งกระเพาะสองกระเพาะอย่างนี้เหรอประมาณ889,000กระเพาะจะย่อยหมดถึงเนี่ยปีครึ่ง5ปีอย่างนี้เหรอไม่ถึงนั้นแต่ว่ามันมีเยอะอย่างนี้เหรอแต่ว่าไม่อันเดียวใช่ค่ะน่าจะไม่ใช่อันเดียวคุณย่าคุ้นเคยกับวัวไหมครับไม่เคยคุ้นเคยแต่อย่างก็เคยได้ยินมาไม่รู้จะยังไงนะอ้าวหนูจะตอบว่าไม่ค่ะกดไม่กดกดไม่กดกดไม่กดกดไม่แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคุณย่าว่ามีอันเดียวไหมครับก็จะมีอันเดียวเนี่ยนะสิไม่ตรงกันนะเพราะอะไรครับคุณย่าเพราะอะไรครับก็กระเพาะมันจะไปกี่อันได้ยังไงใช่ไหมจ้ะก็ตัวนี้ก็อันเดียวทั้งนั้นแหละจ้ะโอ้โหเอากระเพาะของวัวไม่ตัวเดียวไม่อันเดียวนะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกข้อแรกเลือกไปแล้วคุณย่าดิงงใหญ่แล้วคุณย่าดิเสียวเลยถูกไม่ถูกเอามาเป็นใช่ไหมคุณย่าเนาะดีใจไหมคุณย่าดีใจข้อแรกคุณย่าจะพูดว่าอะไรมันก็ต้องอันเดียวอ่ะจ้ะเนาะหนูคิดว่ามีกี่อันประมาณ4ป่ะประมาณ4ประมาณ4คุณย่าวัวคุณจะมี4กระเพาะไหมกระเพาะมันจะมี4ประมาณ3เหรอเอาดูเฉลยหน่อยนะกระเพาะของวัวจะมี4เลยเหรอเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องลักษณะพิเศษมี4กระเพาะโอ้โหอย่าไปดูรูปร่างภายนอกเท่านั้นคุณต้องรู้จักเขานานๆคุณต้องให้โอกาสเขาเห็นไหมแต่ละกระเพาะของวัวมีชื่อเรียกต่างกันตามลักษณะหน้าตาของมันนะนู่นผักกีริ้วกระเพาะหนึ่งนะนะมันก็เหมือนกับผักกีริ้วที่เรารับประทานนะคุณกินกระเพาะเขาอยู่นะรวงผึ้งเห็นไหมเหมือนรวงผึ้งไหมนี่ก็อีกกระเพาะหนึ่งนะ30กลีบนี่เหมือนกับกลีบเลยนะเหล่านี้คือกระเพาะของฉันทั้งนั้นแล้วก็กระเพาะแท้สุดท้ายนี่โอ้โหกว่าจะผ่านย่อยย่อยต่างๆเนี่ยพวกเคี้ยวเอื้องอะไรต่างๆด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันก็จะมีความเด่นต่างกัน
เราก็ไม่เหมือนกันค่ะเราก็เด่นต่างกันคนละแบบหนูชอบเรียนวิชาอะไรอังกฤษค่ะอังกฤษส่วนตัวชอบอังกฤษแล้วคุณมาตอบชีวะถูกทำไมเคยแบบมีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆค่ะไปต่อนะต่อค่ะตาสดชื่นอย่างเดียวเลยเอาอยู่ว่าต่อไปเลยได้มาแล้วหนึ่งนะเอาอยู่ว่าต่อไปนี้มีตัวเดียวอันเดียวใช่ไหมอะไรครับยากหรือง่ายกึ๋นของคนกึ๋นของคนมีอันเดียวใช่ไหมคิดดีๆยากหรือง่ายอันนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เรียนเกี่ยวกับมนุษย์เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์อ๋อเรียนเกี่ยวกับสัตว์อย่างเดียวเรียนกับวัวเกี่ยวกับอะไรได้หมดจิ้งจกตุ๊กแกแมงสาบได้หมดมนุษย์ไม่รู้เลยนะกึ๋นของคนหรือกึ๋นของมนุษย์นี่แหละมีตัวเดียวอันเดียวใช่ไหมคิดตอนนี้คิดอะไรอยู่คิดว่าไม่น่าจะมีคืออะไรคนนะคะคนทำไมไม่น่าจะมีคนไม่ใช่ค่ะน่าจะมีอะไรอ่ะไม่น่าจะมีหลายอันอ๋อไม่น่าจะมีหลายอันกับคำว่าไม่น่าจะมีมันคนละความหมายนะใช่ก็ยังแบบคิดไปก่อนหลังข้าคิดคิดไปพอคิดปุ๊บเราก็เลยอยากรู้ว่าคิดอะไรอยู่คิดเรื่องมันอยู่ในท้องเราหรือเปล่าค่ะแบบเออแล้วยังไงต่อล่ะหรือว่าคนมันคือกลิ่นคือกลิ่นคืออะไร What is กลิ่น I don't know what is กลิ่นกลิ่นคืออะไรแต่หนูเคยได้ยินกลิ่นเนี่ยอยู่ในพวกสัตว์มากกว่าค่ะอ้าวแล้วยังไงแบบแปลว่าเราจะบอกว่าพวกไก่อะไรเงี้ยค่ะแบบแต่คนน่าจะไม่มีนะคะอ้าวตกลงเป็นคนไม่มีหนูคิดว่าคนไม่น่าจะมีเพราะไม่เคยได้ยินเรียกยังเคยได้ยินแบบเป็นแบบเหมือนเป็นสำนวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบสำนวนว่าคนเราต้องมีกลิ่นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูคนเรามีกลิ่นหรอน่าจะมีเฉพาะในสัตว์โอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับตอนนี้เพราะมันเป็นคำถามด้วยว่าคนเรามีกลิ่นเหรอเออแต่กลิ่นของคนมีตัวเดียวใช่ไหมจะตอบยังไงดีล่ะครับตอบว่าตอบว่าไม่มีได้ไหมคะได้อย่างนั้นแหละแล้วแต่คุณตอบเพราะว่าผลทุกอันตอบมันก็รับผิดชอบสิ่งที่คุณจะทำตอบเราตอบว่าไม่มีค่ะไม่มีกลิ่นคนไม่มีกลิ่นว้าวกดไม่กดกดค่ะแล้วแต่กดแต่ป้ากดไปแล้วเอานะบอกคนแรกคนจะมีอยู่หนึ่งไปมาบอกคนไม่มีกลิ่นน่าจะไม่มีค่ะแต่เราก็ได้ยินเพื่อนพูดอยู่บ่อยๆว่าแบบว่าคนเราต้องมีกลิ่นนะเวลาทำอะไรต้องใช้กลิ่นเออมันต้องใช้กลิ่นนะกลิ่นคืออะไรเออแล้วยังไงมันน่าจะกลิ่นน่าจะแทนคำว่าแบบคนเราต้องกล้าอย่างงี้ป่ะคะยังไงงงเออแล้วมันคืออะไรแล้วมันบอกสักหนึ่งว่าได้กลิ่นแต่ตอบไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็คือไม่มีคนไม่มีกลิ่นนะพร้อมนะตกลงไม่มีนะครับถูกไม่ถูกงงแล้วมั่นใจไหมหรือยังเอามาเป็นถูกคนอันเดียวไม่มีรู้สึกว่ากลิ่นคืออะไรคะแล้วเพื่อนพูดทำไมล่าสุดเพื่อนพูดกับหนูมีไหมเรื่องกลิ่นมีใช่ไหมแล้วพูดว่าก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าทำอะไรมันต้องมีกลิ่นนะเออมันต้องมีกลิ่นสิเออแล้วกลิ่นมันมาตอนไหนกลิ่นมาเพื่ออะไรแล้วมันมาทำไมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไปดูสิใครคือกลิ่นกลิ่นไปว่าที่พบในสัตว์ประเภทแมลงบางชนิดทำหน้าที่ช่วยย่อยอาหารนะเช่นไก่เขาจะกลืนก้อนกรวดก้อนกรวดใช่ไหมไอ้จิกกินไอ้ของแข็งๆเข้าไปได้ด้วยนะกินเข้าไปในกลิ่นเนี่ยตรงนี้ก่อนนะช่วยย่อยเปลือกข้าวแล้วก็แกลบเนี่ยให้แหลกเนื่องจากไก่ไม่มีฟันเคี้ยวไม่พบกระบวนการแบบนี้ในมนุษย์ดังนั้นอ่านข้างล่างเลยคนจึงไม่มีกลิ่นแม้แต่อันเดียวนะโอ้โหไปต่อไปเลยต่อไปนี้ถ้าได้ปั๊บจบเลยนะจ้ะเธอมองให้ชัดเจนทุกอย่างเธอต้องไปกับฉันชอบอะไรเป็นพิเศษไหมกระเป๋าหรือเครื่องสำอางทั้งหมดนะหรือว่าไฟหรือว่าฉากหลังหรืออะไรไปใกล้ๆดีกว่าเดินไปเชยชมให้ได้เลยอยากจะคุยกับใครแตะอะไรยังไงทำยังไงก็ได้ให้เขาไปบ้านเธอให้ได้ไปด้วยนะไปอยู่กับแม่นะโอ้โหคำวันนี่เวลคัมมาให้ได้แล้วเขาจะมาไหมหนูบอกว่าได้จ้าได้จ้าด้วยไปเลยอยู่ไอ้ว่าอันนี้แหละไอ้ว่าต่อไปนี้มีตัวเดียวอันเดียวใช่ไหมถ
ถูกไปแล้ว2ท่านนี้ถูกจบเลยอะไรครับปั๊บเอาอวัยวะเพศไส้เดือนรู้จักไส้เดือนไหมรู้จักค่ะตอนเด็กๆหนูเคยจับมาเล่นด้วยนะจับมาเล่น การเล่นไส้เดือนมีหลากหลายวิธีหนูเล่นไส้เดือนให้มันเป็นยังไงให้มันเดินบนมือ อ๋อโอเคอย่างนี้ไม่เป็นไรบางคนมันดึงเล่นอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ได้นะดึงปุ๊บเออขาดได้ด้วยเอามันก็ขาดสิเป็นไม่ได้นะเสียชีวิตเลยนะเอาหนูมันจับมาเล่นๆค่ะเอามาไว้บนมือแล้วไม่มีหยีไม่มีแยงหรอไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกับหนูเสร็จแล้วก็กินว่าไม่กินค่ะไม่กินแล้วยังไงเล่นยังไงมันก็จะชัยแล้วเราก็จะจักระเดียมอ๋อชอบจักระจีจักระเดียมนะอ่ะแล้วตอนนี้เรื่องอวัยวะเพศของไส้เดือนหนูรู้ไหมรู้ค่ะพอรู้บ้างไส้เดือนก็มีตัวเดียวอันเดียวไส้เดือนเป็นสัตว์สองเพศค่ะจากที่เรียนมาแล้วยังไงก็คือมันจะมีสองเพศในตัวเดียวตัวเดียวมีสองใช่ค่ะเอาเรื่องกระถางว่าเอาวิวัฒน์เพศไส้เดือนตัวเดียวมีอันเดียวตอบไงอ่ะต้องตอบว่าไม่ใช่มั่นใจเหรอหนูแค่จักกระเดียมจี้ๆคุยกับไส้เดือนเปล่าไม่ได้คุยค่ะคุยไม่รู้เรื่องหรือไปแอบดูเขาหรือเล่าเรียนมาค่ะเท่าที่ศึกษามาเพศของไส้เดือนจะแบบมี2เพศแต่ว่าอวัยวะเพศไส้เดือนเนี่ยครับผมตัวเดียวอันเดียวใช่ไหมล่ะคะตอบยังไงล่ะเพราะเนี่ยเขาถามว่าในไส้เดือนเนี่ยตัวเดียวก็มีอวัยวะเพศไม่ต้องถามญาติอย่าบอกไม่ต้องถามญาติเลยหันไปหาญาติให้เคลื่อนอีกแล้วเนี่ยญาติยังเคลื่อนญาติยังไม่รู้นะคือเห็นเฉยๆในใจอยากตอบว่าอยากตอบว่าไม่ใช่ให้ถามพ่อพ่อจะรู้พ่อรู้ก็รู้แต่ให้ถามมันมี2เพศอ่ะตรงมันก็ต้องมี2 2อันลุงหือคืออะไรหือก็น่าจะมี2อย่างที่พ่อบอกแล้วก็อย่างที่หนูคิดตรงกันหนูเชื่อพ่ออือทำไมเชื่อเพราะว่าค่ะพ่อก็น่าจะให้สิ่งที่ดีสุดกับหนูนี่เอาล่ะแล้วแต่หนูเลยตอบว่าแล้วก็กดแต่ว่าไม่ใช่ค่ะแล้วก็ฟังกดนี้พ่อไปฟังคำแนะนำมาจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อเอาหันหลังมาคุณย่าลงมามาเลยคุณพ่อรับผิดชอบไอ้ว่าไอ้เดือนเดี๋ยวใช่ไหมไม่ใช่คุณพ่อบอกอย่างนั้นก็ทำตามคุณพ่อมาถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกทำหมดนี้แล้วนะจบแล้วนะคุณย่าจบแล้วนะครับหลายหมื่นเลยนะจะบอกขึ้นมาเนี่ยออกมาเป็นขอบคุณนะคะคราวนี้สุกแล้วได้ของแล้วก็เป็นแตงกิ้วแม่อะไรบอกพ่อหน่อยๆก็อยากขอบคุณค่ะที่ข้อสุดท้ายเนี่ยช่วยให้หนูมั่นใจขึ้นอย่างเงี้ยถ้าบอกคิดคนเดียวก็ไม่แน่ใจใช่ไหมถ้าพ่อมาอยู่ตรงนี้จะเป็นไงเนี่ยเละใช่ไหมอาจจะเละก็ได้ย่าเดียวพ่อหันไปหาย่าอื้ออย่างเดียวเลยโอ้โหย่าไม่รู้จักเลยเอามาอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยว่ามันคืออะไรว่าเพศไส้เดือนมันมีสองเหนือตัวนึงเนี่ยไส้เดือนดินเป็นสัตว์มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียในตัวเดียวกันที่ข้อมูลนี้ได้มันดีมากเลยนะพอจับคู่แล้วมันจะสลับหัวสลับหางแล้วใช้ด้านท้องแนบกันเพื่อแลกสเปิร์มซึ่งกันและกันเอามองไปเลยคุณย่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เริ่มต้นมันไม่ใช่ของเรานะแล้วตอนนี้เป็นของใครล่ะของตูนของตูนหลานใครหลานย่าหลานย่าไปเลยไปเลยคุณย่าจูงคุณย่าไปไปนะนี่โคมเคิมต่างๆเนอะเป็นยังไงมองยิ่งตอนนี้ต่างกับที่เราเป็นเริ่มต้นรายการยังไม่ใช่ของเราแต่ตอนนี้เป็นของเราแล้วต่างกันมั้ยลูกต่างค่ะคือยังไงครับคือยังไงคือดีใจมากมันใช่แล้วมันใช่แล้วนะสวยงามแค่ไหนคุณย่าโอ้มากมากเนอะมากเลยนะมันเป็นของหลานแล้วของหลานเนอะเนอะเอออ้าวมาของทั้งหมดเลยนะจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางไฟเฟยฉากหลังต่างๆนะฮะเป็นของน้องกระตูนรับไปเลยได้ไปแล้ว 1ในที่สุดน้องการ์ตูนก็คว้าเอาชุดเครื่องสำอางพร้อมฉากสีสวยไปต่อยอดทำคลิปแต่งหน้าหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้สำเร็จมาถึงคิวของคุณย่าสาวกันแล้วครับจะทำเพื่อหลานได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเชียร์กันต่อครับเอาคุณย่าคืออยากให้เข้ามาอยู่กับคุณย่าใช่ไหมเพราะเขาอยู่กับคุณยายก็ไม่สบายอยู่กับน้องต่างเขาก็ไม่สบายใช่ไหมจ้ะทำไมเขาไม่มาอยู่กับคุณย่าล่ะเขาห่วงนี่เนี่ยน้องเขานี่เนี่ยหนูจะสบายคนเดียวไม่ได้โอ้โห